โอเคครับกับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับกับชาวเกมเมอร์ชาวไทยทุกคนนะครับวันนี้พบกับ Stronghold นะครับซึ่งนี้จะเป็นภารกิจที่4นะภารกิจที่4ของเนื้อเรื่องของบทที่1นะครับโอเคบทนี้ภารกิจนี้นะครับเขาบอกว่าให้พลทหารก่อนนะครับเดินทางนะครับหายนะของเจ้าอะไรวะไม่รู้อ่ะลุยเลยนะครับอย่าไปคิดเยอะเอาง่ายๆก็คือเขาให้เราโจมตีเมืองนี้แหละให้เราพังประตูไปเรื่อยแล้วก็เอามาโจมตีให้ท่านขุนนะครับแล้วก็เราก็ยึดเมืองนี้โอเคครับภารกิจแรกเรานะตอนนี้พลธนูกับตอนนี้เรามีกองกำลังทหารนะครับอยู่พลขวา37ตอนนี้หอกอยู่ที่26พลธนูอยู่ที่36ปลาลูกดอกเป่าลูกดอกนะอยู่ที่18โอ้ก็ปะตัวเป่าลูกดอกค่อนข้างจะน้อยนะเพราะว่ามันอันนี้ไงมันถอดเสื้อใช่ไหมมันไม่มีเกาะใช่ไหมโอเคครับเราน่าจะต้องยึดท่านขุนก่อนนะยึดท่านขุนก่อนโอเคครับตอนนี้น่าจะต้องยึดท่านขุนให้ได้ก่อนแล้วก็ไปตีประตูเมืองใหญ่นะครับโอเคโอเคจับกลุ่มท่านคุณได้ละโอเคตอนนี้เราต้องบุกเลยนะประตูเมืองใหญ่เลยนะครับลุยแหมไอ้เจ้าตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นผลทหารพลธนูเลยที่อยู่หอคอยนะครับไปเดี๋ยวเราลุยเลยตีเมืองให้แตกแล้วก็บุกมาเรื่อยๆเลยนะครับผมไม่ต้องไปเสียเวลาแล้วเมืองก็ค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะไม่ค่อยมีทหารเท่าไหร่ก็น่าจะได้นะนี่ก็น่าจะเป็นบันไดนะครับรถบันไดด้วยเพิ่งเห็นนะเพิ่งเห็นแต่ก็ไม่ได้ค่อนข้างที่จะใช้เท่าไหร่อันนี้เป็น AI เขาเดินให้เองตัวนี้เพราะว่าเราไม่ได้สั่งงานเลยนี่ตั้งบันไดแล้วก็จะทหารเราจะวิ่งขึ้นเองเนาะแจ๋วว่ะโอเคครับตอนนี้ประตูด้านหน้าที่1ประตูเมืองก็ได้แตกไปละเดี๋ยวโอเคตอนนี้เราจะตีเข้าประตูเมืองที่2เนาะตัวนี้จะเป็นเรือนครอบประตูขนาดใหญ่นะครับต้องเอาตัวนี้แหละให้แตกก่อนไปลุยได้เสียเวลาผมต้องมีรถอีกนะรถต้องมาขึ้นตรงนี้อ่ะมันถึงง่ายแล้วพลทหารเราจะวิ่งขึ้นไปเองตอนนี้ต้องตีให้แตกก็พอตีให้แตกพอเมื่อเราจะเสียเปรียบก็คือถ้าเราเข้ามาตรงนี้พวกทหารที่อยู่หอคอยพี่พลทหารที่อยู่หอคอยเราจะเสียเปรียบเรื่องทหารนะโอเคครับโจมตีเลยต้องเอาที่หอคอยก่อนนะผมว่าถ้าเราเก็บหอคอยได้มันจะง่ายนะจะลุยอย่ารีรออย่ารีรอไปคนละด้านก็ได้เอาแล้วคนฝันเขาก็แข็งนะแข็งแกร่งต้องไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆไปเรื่อยพลธนูที่อยู่ข้างบนก็ใกล้จะตายแล้วนะถ้าตายมันจะง่ายไงถ้าเราบุกเข้าหาท่านขุนเนี่ยคือถ้าเราไม่ฆ่าพวกนี้ก่อนอ่ะเวลาเราตีท่านขุนเนี่ยพวกนี้มันก็ยิงเราแล้วเราก็จะตายฟรีใช่ไหมเหมือนมันทำดาเมจฟรีไอ้พวกนี้เป็นแครี่โอเคตอนนี้เหลือหอคอยอยู่1หอคอยนะครับถ้าเราเก็บหอคอยได้ทั้งหมดก็น่าจะสบายนะโอเคใกล้ยังวะใกล้แล้วเจ้าตัวนี้ก็ถ้าเจ้าตัวนี้ตายก็ง่ายโอเคครับขึ้นไปละ
ตอนนี้เราต้องทำการโจมตีท่านขุนนะโอ้ท่านขุนมีการสร้างบ้านให้ใหญ่ขึ้นด้วยใช่ไหมเออเนาะโอเคครับตอนนี้น่าจะหมดแล้วเราน่าจะเข้าโจมตีเลยโอเคทหารรวมพลเราจะโจมตีเมืองใหญ่แล้วขอเปลี่ยนมุมกล้องนะโอเคครับตอนนี้เราต้องโจมตีด่านนี้แล้วก็ขึ้นไปฆ่าท่านขุนโอ้ท่านขุนเดินเล่นเฉยเลยสบายใจเฉิบเลยก็เอาดี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 สับแหลกสับแหลกไอ้ถึงเวลาที่เราต้องโจมตีท่านขุนแล้วทหารเราเหลืออยู่เท่าไหร่เนี่ย184โอ้โหจะสู้ท่านขุนได้ไหมวะอะไรวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเออไอ้พลธนูรออะไรวะมายิงท่านขุนอีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเหลือสักคนที่ต้องยึดไงเออมันเฮ้ยตายแล้ววะเออท่านขุนตายแล้ววะเฮ้ยมันลงมาอีกวะยังนี่วะอะไรของมึงวะท่านโอเคครับได้รับชัยชนะมาแล้วนะครับกับภารกิจที่4นะเราก็ค่อนข้างเสียจำนวนทหารของเราไปเยอะนะครับผมโอเค EP นี้ก็เดี๋ยวจบไปแค่นี้นะครับเดี๋ยว EP หน้าเรามาต่อกันด้วยภารกิจที่5นะภารกิจที่5เขาบอกว่าพิทักษ์ดินแดนหลังจากที่ได้คิงชัยนะครับอาณาจักรใหม่ของถุงฟ่านนะโอ้เหมือนถุงฟ่านกำลังสร้างอาณาจักรใหม่ได้แล้วนะครับในภารกิจที่5มันก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เราจบบทแรกบท2แล้วก็จะมาเจอกับเมืองนี้นะครับไปเรื่อยๆนะโอเคก็จะยากขึ้นยากขึ้นโอเคครับ EP นี้ฝากเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปมาเรื่อยๆนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปโอเคครับ EP นี้ขอขอบคุณมากครับผม